แล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันยังไม่ฮานะเรื่องทุกเรื่องที่ทำเนี่ยถ้าอยากให้ตัวเองมีความน่าเชื่อถือเนี่ยมันต้องมีการยกตัวอย่างบริบทข้างเคียงถูกไหมให้ตัวเองมันแบบยิ่งน่าเชื่อถือไปอีกคุณอดิศรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มีเพื่อไทยออกมาแสดงความเห็นนะแต่ว่าราวุธศิลปะอาชาอันนี้ก็ว่าแบบอันนี้ก็หนักๆอยู่พี่ท็อปเหรอพี่ท็อปพี่ท็อปเหรอเดโมเดโมครุสเออเออนะพี่ตัวท็อปนะใช่ครับผมคุณชูซักซูรินเนนมิสเตอร์ชูซักซูรินเนนไปอ่านคอปครับกับกักไลเออ the rules rules of law ใช่แต่เราว่าพี่ท็อปนี่ก็หนักแล้วแล้วคุณอดิศรยังพูดต่อว่าหรือพรรครวมไทยสร้างชาติโอ้โหเชี่ยจบเลยดีกว่าคุณผู้ชมลาแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนพอเลยครับเดี๋ยวเพื่อนมึงไปไหนอ่ะเดี๋ยวครับมึงไปไหนอ่ะเพื่อนจอนอยู่โอ้ยอดิศรคุณอดิศรยังไงนี่คุณผู้ชมครับเถอะคุณอดิศรเนี่ยนะครับพยายามจะยกตัวอย่างครับว่าประเด็นเนี้ยมันก็มีหลายต่อหลายคนถามใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำอยู่นะตอนนี้อันนี้คือทำไปเพื่ออะไรแล้วเวลาคุณอดิศรจะยกตัวอย่างเนี่ยคนอดิศรบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เพื่อไทยที่ออกมาแสดงความเห็นพรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกมาวิจารณ์เช่นกันโอ้โหดูนี่ครับเพื่อนผมอ่ะเพื่อนใหม่ด้วยนะก่อนหน้านี้ไม่ชอบหน้ากันแต่ตอนนี้ต้องเป็นเพื่อนกันเพราะมันมีวิกฤตเขายังบอกเลยว่าเขามาออกแสดงความเห็นด้วยโหแม่งสุดๆจริงๆนะสุดคือเราก็คงไม่อยากจะเชื่อหรอกนะคุณผู้ชมว่าแบบมันจะมีอะไรแบบนี้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกมาวิจารณ์เช่นเดียวกันคุณวราวุธศิลปะอาชาก็มาด้วยประเด็นคือผมเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องออกมาวิจารณ์นั่นน่ะสิแต่การที่คุณอดิศรจากพรรคเพื่อไทยเอามาเป็นตัวอย่างอ่ะดีไม่บอกกันมาแบบตรงไปตรงมาแบบโหเรื่องนี้ประยุทธ์ก็ไม่โอเคนะเฮ้ยแต่คุณประยุทธ์เขาไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวแล้วพักอยู่บ้านแล้วพักอยู่บ้านแล้วไม่แต่การยกตัวอย่างแบบนี้สำหรับผมคือมันไม่ได้ต่างกันไงมันก็ทรงนั้นไงมันก็ทรงนั้นไงแบบเวลาคุณจะพูดอะไรสักอย่างแบบเอาจริงๆอ่ะในประเด็นนี้นะครับผมประวิตรวงสุวรรณเนี่ยก็ไม่พอใจนะฮะแสดงว่าเรื่องนี้นี่ไม่ใช่แค่เรานะประวิตรนี่ก็ไม่พออะไรอย่างเงี้ยลุงตู่ลุงป้อมไม่โอเคนะฮะโอ้ทำอย่างนี้คสช.โกรธแย่อะไรอย่างเงี้ยมันอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไงโอ้โหแล้วมันมาจากปากคุณอดิศรอ่ะ